จ้าวันนี้จะมาผัดกะเพราหมูสับหน่อไม้นะคะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะน้ำมันร้อนเราก็ใส่พริกนะคะใส่พริกเลยนะคะใส่พริกแห้งนะคะพริกกระเทียมตำให้มันแตกแล้วต้องผัดพริกให้หอมก่อนนะคะกลิ่นเริ่มหอมแล้วพริกหอมกระเทียมหอมโอ้ย
ันสำลักกันทั้งบ้านเลยเดี๋ยวใช่ไหม